พบกับผมเหมือนเดิม นะครับโชคกมลนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำพลาสติกนะครับผู้ใดมีพลาสติกหลายๆแบบนี่ประเภทนี้นี่ครับได้น้ำหนักดีแกะโฟมออกให้หมดนะครับแกะเหล็กออกนี่ครับท่านมีเหล็กเขาอาจบดสื่อนะครับอันมีโฟมนี่คือโฟมตีนครับเขาอาจจะบดสื่อครับก็ต้องไม่แกะออกนะครับแต่ว่าการแกะผมบ่ได้จ้างไร้วันจ้างเมานะครับผมให้เมาแกะเป็นกิโลนะครับนี่ครับนี่ครับพลาสติกแข็งครับพลาสติกแข็งของตู้เย็นนะครับนี่ครับราคาดีครับช่างกิโลขายนะครับทุกคนนี่ครับพลาสติกแข็งนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็เลยไปส่งบ่ได้ครับเพราะว่าผมไปส่งพลาสติกแข็งนี่ครับอันสีขาวๆนั่นต่อไปผมจะบริแกะแล้วครับสีขาวๆนะครับเพราะว่าเขาสั่งนะครับมีคนสั่งผมเป็น50อันเลยครับผมจะขายเป็นอันนะครับนี่ครับกล่องโฟมตู้เย็นเขาไปเฮ็ดหยังเดี๋ยวผมมีเคล็ดลับบอกนะครับคลิปต่อไปครับว่าผมขายเอาไปเฮ็ดหยังนะครับนี่คือวิธีฟั่นบอกนะครับเอาขวานไม่ต้มขวานมะเขาะขวานมีดขอปอก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 ใส่พลาสติกเล็กส่วนเล็กนะครับพลาสติกส่วนพลาสติกนี่ครับย่างหลายเลยครับพลาสติกแข็งผมครับฝนตกนะครับฝนตกห้ำเกิดมันเปียกหักคาน้ำหนักคาหนาบนะครับผมก็เลยบวกขึ้นนะครับช่วงนี้นี่ครับยังกองใหญ่อยู่นะครับทุกคนนี่ครับพอท่านไปใส่เออโฟมมันจะเก็บง่ายตุ้มนี่ครับพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งนะครับปัจจุบันนี้ก็ที่ผมส่งก็ราคาก็ยังพอไปได้อยู่นะครับพลาสติกแข็งแต่ถึงมันลงก็ลงเป็นบางชนิดนะครับบางชนิดก็ถูกนะครับพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับของผมนี่ครับคนนะครับพลาสติกแข็งมีหลายอย่างครับรวมๆกันอยู่นี่อันบ่ทันแกะก็ไม่มีผู้นะครับอย่าป้งเกาะหุ่มเบิดนะครับเนี่ยกลายนะครับนี่ครับตัวสีขาวตัวนี้ครับผมคิดว่าต่อไปผมจะบ่แกะแล้วนะครับเพราะว่ามีลูกค้ามาสั่งผมเป็นถังเลยนะครับหลายต้องการเป็น40-50อันนะครับผมก็เอาไปส่งลูกค้าผมนะครับเถียวละ40อันนะครับหกขนาดครับมาเก็บนะผมมาบุกบ่ได้ท่านมีหลังคาครับทุกคนนะครับไม่ตกเลยอันนี้แกะครับแกะอย่างเดียวนะครับ